ลอดเดือนตุลาคมนี้สวัสดีค่ะคุณผู้ชมผู้จัดและศิลปินนักแสดงขอรวมใจเป็นหนึ่งเดียวเปล่งเสียงขับร้องบทเพลงสรรเสริมพระบารมีอย่างสุดพลังเพื่อเทิดพระเกียรติองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรในละครเพลงดุจดวงใจไทยทั้งผอง The Musical ค่ะทีมผู้จัดละครพร้อมทัพนักแสดงช่อง3ร้องเพลงสรรเสริมพระบารมีในละครเพลงดุจดวงใจไทยทั้งผอง The Musical ที่จะออนแอร์ทางช่อง3ในวันที่13ตุลาคมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของในหลวงรัชกาลที่9งานนี้เหล่าทีมงานสร้างสรรค์ผลงานกันแบบสุดฝีมือจัดเต็มทั้งแสงสีเสียงและฉากที่สร้างขึ้นเพื่องานนี้โดยเฉพาะค่ะผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนหรือแม้กระทั่งคนที่อยู่ทางบ้านนะคะเมื่อได้ยินเพลงนี้มันจะเปลี่ยนไปด้วยพลังและการระลึกถึงพระคุณของพระองค์ท่านนะคะทำให้เรารู้สึกซาบซึ้งแล้วก็น้ำตาก็จะขึ้นมาทุกๆครั้งอะค่ะในห้องส่งนี้ไม่ได้จัดงานแบบนี้มานานมากไม่ได้สร้างฉากอย่างนี้ร่วมเกือบ30ปีอยากให้ชมกันเพื่อ น้อมนำลึกถึงพระองค์ว่าพระองค์ได้ทำอะไรให้กับประเทศชาติบ้างแม้จะปิดกล้องละครเสน่ห์นางยิ้วไปเรียบร้อยแล้วแต่ความประทับใจในการทำงานของกองละครยังคงติดตราตรึงใจสองพระนางอเล็กธีรเดชและนิชานัทนิชาเป็นอย่างมากโดยเฉพาะการทำงานของผู้กำกับป้ายแดงพี่อู๋ธนากรที่แม้จะใหม่ในด้านงานกำกับแต่อาศัยประสบการณ์และชั่วโมงบินสูงทางการแสดงมาอธิบายความรู้สึกและอินเนอร์ของการแสดงแต่ละฉากแต่ละซีนแบบไม่ปล่อยผ่านง่ายๆพร้อมผลักดันให้พระนางถ่ายทอดอารมณ์ตัวละครออกมาได้อย่างถึงแก่นเพราะเสน่ห์นางยิ้วถือเป็นละครที่ต้องใช้พลังดราม่าขั้นสูงไปฟังการกำกับสไตล์อู๋ๆจะเป็นอย่างไรจากปากนักแสดงกันค่ะก็ยากยากมากๆแค่ตัวบทก็ยากแล้วอันนี้ไม่รวมถึงแบบต้องเล่นนิ้วอะไรพวกนี้ด้วยก็เป็นแนวใหม่ที่ไม่เคยเล่นมาก่อนก็คือแบบเป็นละครที่แบบดราม่ามากๆแล้วก็ตัวละครแบบไกลตัวมากเป็นอีกเรื่องนึงที่เล็กไม่เคยเล่นดราม่าขนาดนี้เหมือนกันด้วยความที่ละครเป็นละครพีเรียดด้วยแล้วก็เป็นละครดราม่าละครชีวิตด้วยอะไรเงี้ยเรียกว่าอารมณ์ต่างๆของตัวละครก็ต้องเน้นเป็นพิเศษว่าคือไม่ใช่แค่ฉากดราม่าที่ต้องแต่ว่าฉากไม่ได้ฉากกุ๊กกิ๊กเมื่อกี้มีนิดนึงก็เราก็ต้องเน้นด้วยครับไปร่วมงานในฐานะนักแสดงกับพี่อู๋มาแล้วครับแต่ว่าตอนนั้นไม่ได้เข้าฉากกับพี่อู๋เยอะแต่ว่ามาเจอในมาดพุ่มกับอันนี้ก็ดุขึ้นนิดหน่อยใช่ก็พี่อู๋ไม่ดุไม่ดุแต่ว่าถึงแบบมีความซีเรียสในการทำงานซีเรียสขึ้นนิดหน่อยให้คำแนะนำเยอะมากก็มีอะไรก็วอมาก็พี่อู๋ก็แนะนำตั้งแต่ก่อนยังไม่เปิดกล้องแล้วค่ะก็มีไปเวิร์กช็อปไปคุยกันเรื่องตัวละครตัวนี้เพราะว่ามันไกลตัวอย่างที่บอกจริงๆก็ไปทำความรู้จักกับมินี่ด้วยนี่มินี่ด้วยคือในเรื่องเนี้ยบัวเขาจะเป็นคนจนใช่แล้วพี่อู๋ก็จะสั่งให้บัวให้นิชาเนี่ยใช้เงินแค่เดือนละเท่าไหร่ใช้เงินให้น้อยๆไปฝึกทำงานบ้านจนทุกวันนี้เนี่ยนิชายังกวาดมาได้เป็นเลยและตอนนี้เราไปติดตามละครอย่าลืมฉันกันต่อค่ะแม้จะนำกลับมาออกอากาศอีกครั้งแต่ก็ยังตรึงใจคุณผู้ชมอย่างเหนียวแน่นเป็นละครคุณภาพที่ดูกี่ทีก็ไม่เบื่อจริงๆค่ะวันนี้หมดเวลาของลูกแก้วและสิทธิ์สามบันเทิงแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ